มะแม้ว่าใช่แม่เลือกฉีดโผล่จ้ามาเข้าที่เรื่องราวของเบรกนี้กันบ้างนะคะมาถึงร้านอาหารที่ต้องบอกว่าขึ้นแบบอันดับท็อปๆเลยนะแต่ปรากฏว่าร้านอาหารเนี้ยไม่มีอยู่จริงคุณดวงตาหรอเรื่องราวนี้คือมันแบบแซ่บมากจริงๆค่ะจุดเริ่มต้นนะคะก็คือมีผู้ชายคนนึงเนี่ยหลอกทุกๆคนเลยค่ะว่าร้านอาหารของเขาที่มีเนี่ยขึ้นอันดับ1ของ TripAdvisor ในลอนดอนค่ะก็คือเริ่มต้นเนี่ยผู้ชายคนนี้นะคะคุณอูบาบัตเลอร์ค่ะเขาบอกว่าเขาทำงานที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งที่ลอนดอนแล้วก็มีลูกค้าไปโพสต์ไปเม้นไปรีวิวใน TripAdvisor ว่าร้านเขาเนี่ยมีพนักงานไปจิกลูกค้าแล้วก็มียาฆ่าแมลงในอาหารซึ่งมันไม่ใช่เรื่องจริงตัวเขาเนี่ยอยากจะแก้เพจ TripAdvisor มากๆค่ะที่จัดอันดับร้านอาหารตามเรตติ้งของคนที่เข้าไปเขียนรีวิวค่ะโดยใช้ชื่อ The Chef at Dalwich นะคะโดยมีเป้าหมายว่าจะทำให้ร้านที่ไม่มีตัวตนร้านนี้ติดอันดับ1ให้ได้ใน TripAdvisor เขาเริ่มจากอะไรรู้ไหมตั้งร้านขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็เริ่มจากการซื้อโทรศัพท์พร้อมเบอร์เพื่อเป็นเบอร์โทรทางร้านสำหรับลูกค้าที่โทรมาจองหลังจากนั้นเขาก็สร้างอาหารปลอมขึ้นมาคุณดูมันจะมีภาพเขาถ่ายอาหารปลอมขึ้นมาคุณนึกออกไหมเวลาเราไปรีวิวอ่ะมันก็จะมีแบบภาพถ่ายอาหารร้านนี้อาหารอะไรเด็ดนู่นนี่นั่นใช่ไหมเขาก็สร้างขึ้นมาทั้งหมดเลยนะทุกอย่างเป็นอาหารปลอมมันกินไม่ได้เพราะว่าอะไรคุณอย่างเช่นวิปปิ้งครีมเนี่ยเขาทำมาจากครีมโกนหนวดอ้าวแล้วก็เอาที่ดับกลิ่นห้องน้ำเมื่อกี้เอามาทำเป็นพุดดิ้งและมีอีกอันนึงอันนี้น่ากลัวสุดเอาเท้าเขาอ่ะทำเป็นแฮมแล้วพาดไปกับไข่แล้วถ่ายรูปคุณคิดดูดิเพื่อเนี่ยคุณดูฮะเพื่อเป็นภาพประกอบปรากฏว่าถ่ายรูปแล้วมันขึ้นไงมันสวยไงใช่เนาะทั้งหมดที่เขาทำขึ้นเนี่ยเพื่อถ่ายเป็นรูปประกอบในการรีวิวใน TripAdvisor นะคะซึ่งคนที่เป็นลูกค้าและการรีวิวบน TripAdvisor เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เขาอะกุขึ้นมาสร้างขึ้นไปเองทั้งหมดเป็นบอร์ดน่ะเม้นเองอะไรเองหลังจากที่โพสต์ลงไปนะคะก็มีคนโทรเข้ามาจองโต๊ะเรื่อยๆเขาพูดกับทุกสายว่าไงรู้ไหมอ๋อโทษทีโต๊ะเต็มดูดิคนก็ยิ่งแบบเฮ้ยอันนี้ฮอตจริงๆเลยอ่ะร้านที่ต้องดีแน่ๆจนกระทั่งเดือนที่7ค่ะร้านอาหารของเขานะคะขึ้นเป็นอันดับ1จริงๆและหลังจากที่เขาทำตามเป้าหมายได้สำเร็จเขาก็ได้เปิดให้คนอื่นเนี่ยเข้ามากินแต่การเข้ามากินเนี่ยต้องปิดตานะแล้วเดินเกาะไหล่กันเข้ามาส่วนอาหารที่เขาเสิร์ฟเนี่ยเป็นอะไรรู้ไหมคุณอะไรคะเป็นอาหารแช่แข็งจ้าทำทั้งหมดนี้นะคะเป็นเรื่องบรรดาใหญ่โตขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยหลังจากนั้นเขาก็ออกมาบอกความจริงให้ทุกคนได้รู้ว่าที่เขาทำมาทั้งหมดเนี่ยหลอกแล้วคนที่ปิดตาไปกินเขาอะสงสารแล้วคนแบบบางทีนะเอาจริงๆเขาอยู่ที่ประเทศเลยนะคุณอยู่ลอนดอนค่ะแล้วคนที่เวลาเดินทางไปเที่ยวลอนดอนอะเขาก็อยากจะไปแบบเฮ้ยต้องไปได้ลิ้มรสที่เป็นแบบนิทานดับหนึ่งนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคือเวลาเราเห็นอะไรแล้วแบบคนชื่นชมคนอะไรไปเนี่ยมันต้องมีการแบบพิสูจน์หรือว่ามีการแบบมีมาตรฐานนิดนึงต้องด้วยนะคนเยอะจ้างมาหรือเปล่าอย่างนี้กลัวเลยอะเอาไปกินของวางกันดีของที่มันมีจริงเอาอยู่ที่บ้านเราดีกว่าได้ขนมจีนกันค่ะนี่นะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนค่ะไปกินขนมจีนนะคะที่เรียกได้ว่าอยู่ในรถเมย์คุณที่ใหญ่แล้วก็ยาวคุณชื่อร้านว่าแม่อวยพรเหรอนี่เขาบอกว่าอันนี้เนี่ยนะคะเป็นรถเมย์ที่ใหญ่และยาวที่สุดในประเทศไทยนะคะกับร้านนี้เลยทูนี่บัสค่ะย่านศรีสมานซอย8นั่นเองค่ะร้านอาหารบนรถเมย์นะคะที่ยาวแล้วก็ขนาดใหญ่แบบนี้เนี่ยคือคันสุดท้ายของประเทศไทยนะคะร้านนี้เนี่ยเป็นของคุณแม่อวยพรค่ะได้นำรถเมย์นะคะสาย145ที่ยาวที่สุดในประเทศไทยเนี่ยเอามาดัดแปลงแล้วก็ตกแต่งใหม่ด้วยโทนสีที่มันเป็นแบบว่าส้มๆเทาๆเอาเบาะรถเมล์เนี่ยมาดัดแปลงเป็นเก้าอี้นั่งแล้วก็มีบาร์ยาวเก้าอี้สูงนะคะสำหรับใครที่อยากทานอาหารแล้วก็ชมวิวนอกรถไปด้วยนอกจากนี้ค่ะจะได้ให้มีให้คนไทยนี่นะคะมีโอกาสทานข้าวบนรถเมล์คุณถ้าเคลื่อนทานข้าวบนรถเมล์ถ้าทานจริงๆคงไม่ได้อะเนาะแต่ว่าถ้าเคลื่อนที่ได้ยืนยังไม่ได้เลยก็จะดีมากค่ะเมนูเด็ดๆที่เห็นอยู่นี่นะคะนี่คือขนมจีนน้ำยาปูค่ะที่มีตัวน้ำยาสูตรนี่นะคะที่เรียกได้ว่าถึงเครื่องมากๆเลยเผ็ดกำลังดีมาพร้อมกับเนื้อปูนะคะสดๆเป็นก้อนๆแบบเต็มคำค่ะหรือว่าเมนูอื่นๆอีกยังมีนะคะมีปูผัดข้าวแล้วก็เอามาผัดกับนี่มาหุ้มปูผัดข้าวเป็นก้อนเลยอ่ะปูก้อนใหญ่มากรสชาติดีแบบไม่ได้ข้าวปลาเลยนะคะแล้วก็ยังมีกลิ่นหอมของไหม้ของกระเทียมนิดๆด้วยคุณน่าทานมากๆยังมีเมนูต่อไปอีกด้วยนะคะเมนูอีกหนึ่งเมนูของเขาค่ะนั่นก็คือก๋วยเตี๋ยวหลอดเต้าหู้หมูตูดอุ้ยน่ากินไข่อ่ะตายแล้วตายแล้วตายแล้วเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดสูตรพิเศษนะคะของครอบครัวของคุณแม่อวยพรนั่นเองค่ะเสิร์ฟมาพร้อมกับหมูตูดนุ่มๆนะคะแล้วก็เต้าหู้แบบโฮมเมดค่ะพร้อมกับความหอมจากน้ำลำไยเฮ้ยใช่ใช่แล้วก็สุดท้ายอันนี้คืออีกเมนูนึงนะเมนูนี้เนี่ยเขาก็แนะนำเหมือนกันค่ะนั่นก็คือข้าวพะแนงหมูสเต๊ะ
เปิดตัวในรายการผู้หญิงผู้หญิงของเรานี่นะคะรายการแรกรายการนี้เนี่ยนะคะโดยการนำเอาน้ำจิ้มหมูสเต๊กเนี่ยมาผสมผสานกันกับพะแนงหมูแล้วก็กินคู่กับน้ำอาจาดนั่นเองค่ะน้ำอาจาดไปอีกใช่เขาบอกว่าอาหารเนี่ยอาจจะช้าหน่อยนะถ้าสมมติว่าคุณไปกินเพราะว่าเขาใส่ใจในรายละเอียดในทุกจานค่อยทำใช่เดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันดีกว่าค่ะคุณแม่เนี่ยที่ตัดสินใจมาทำตรงนี้คือคนที่ทำอาหารเนี่ยมันจะต้องจิตใจทุ่มเทให้กับทุกสิ่งที่เราทำเพราะกับข้าวที่เราทำแต่ละเมนูเนี่ยมันเหนื่อยนะคะแต่คุณแม่เนี่ยฟาร์มด้วยใจรักเหนื่อยยังไงก็รักนะคะชอบทุ่มเททุกชิ้นทุกเมนูทุกจานด้วยฟาร์มปราณีตจริงๆให้กับลูกค้าที่มาแล้วเนี่ยมีฟาร์มประทับใจในการทานกลับไปว่าเออมันอร่อยเนาะไม่ใช่สั่งมาจานเดียวหรือ2จานอร่อยแค่จานเดียวมันมาเกอร์เหมือนกับมาตั้งไกลอร่อยแค่จานเดียวเราขอการันตีว่าทุกเมนูที่ลูกค้ามาสั่งทุกจานนะขอการันตีว่าอร่อยทุกจานไม่แค่จานเดียวทุกจานค่ะน่าทานมากอยากพาลูกไปไปไม่ทำเลยทิ้งไปไหมไปอ่ะเพราะว่ามันแบบอยากรู้ว่าเขารับคนได้เยอะไหมเพราะว่ามันค่อนข้างใช่ใช่ไหมมันไม่ใช่ข้างๆมีเหมือนเป็นน่าจะหรือว่าอาจจะลงมานั่งเอาท์ดอร์ตอนแบบเย็นๆหรือเปล่าตามสวนนะฮะใช่ไหมเปลี่ยนบรรยากาศเคยพาขึ้นรถเมย์ยังยังไม่เคยเลยค่ะไปขึ้นรถเมย์นะลูกจะได้ไปกินด้วยดีไหมดีเลยลูกไปแล้วเหรอเดี๋ยวรอแป๊บนึงไปเลยไปเลยนี่เรายังเจอกันวันพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันต้องมาติดตามกันนะคะว่าพรุ่งนี้เราจะมีอะไรน่ารักน่ารักมาฝากใช่ค่ะแต่ก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะสำหรับชุดบูมนะคะจาก DBF นั่นเองค่ะและอุปกรณ์ประกอบฉากจากโฮมโปรขอบคุณเชนไรส์นะคะทีโพพูดง่ายๆขอบคุณทั้งบริษัทเขาเลยค่ะเพราะว่าของทั้งหมดนี้เขาจะยกให้เราค่ะ ขอบคุณทั้งหมดทั้งบริษัทประเทศไทยจำกัดมหาชนค่ะถูกต้องค่ะวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ